สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังระทึกขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Trap แล้เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าไคลลี่และพ่อของเธอที่ชื่อคูเปอร์เธอกับพ่อกำลังเดินทางไปคอนเสิร์ตของศิลปิน Lady Raven ทั้งคู่ขับรถประจอดเธอตื่นเต้นรีบพาพ่อเข้าไปเพราะเดี๋ยวจะไม่ทัน ทั้งคู่เข้ามาในอาคารระหว่างที่ยืนต่อแถวก็สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธที่มากันเยอะผิดปกติพอเข้ามาข้างในก็หันไปเห็นเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มข้างนอกแวะมาหาอะไรทานจะทําให้เราได้รู้ว่าฟรายลี่โดนกลุ่มเพื่อนสาวแบนด์ไม่อยากคบด้วยก็ฟังแล้วก็เข้าใจเลยเสนอให้ถ่ายรูปว่าพ่อพามาคอนเสิร์ตโพสต์ไปเลยพวกนั้นจะได้อิจฉาซึ่งทําให้เธอหัวเราะออกมาที่เขาคิดอะไรแบบนั้นพอทานเสร็จก็เดินกัน ต่อและยังคงเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายในนั้นพร้อมกับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอีกด้วยเดินเข้ามาในฮอล์ซึ่งเขาก็ดีใจที่เห็นลูกแฮปปี้เช่นกันผมมองไว้รอบๆก็เห็นตำรวจมากมายเข้ามาในนี้ด้วยเช่นกันและสังเกตเห็นตำรวจเชิญตัวชายคนหนึ่งกับครอบครัวออกมาอีกด้วยแสงไฟในฮอล์มืดลงตามด้วยเสียงร้องของแฟน เธอตื่นเต้นมากที่โชว์กำลังจะเริ่มแล้วเลดี้แฟร์แบนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเพลงแรกเขาสังเกตเห็นผู้ชมยกมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอกันกันกบทุกคนเธอสลับเข้าสู่เพลงอื่นโดยที่ไรลียก็ร้องได้ทุกเพลงและมีความสุขอย่างมากผมบอกเธอว่าจะออกไปห้องน้ำเดี๋ยวกลับมาซึ่งเธอก็โอเคพกเข้ามาในห้องน้ําก็หยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปยืนดูมันอยู่พักหนึ่งยางพึงพอใจซึ่งเป็นแอปของกล้องวงจรปิดณสถานที่ และมีชายถูกจับคล้องกุญแจมือพร้อมกับล่ามโซ่ไม่ให้หนีไปไหนนั่นทำให้รู้ว่าคูเปอร์ต้องไม่ใช่คนปกติอย่างแน่นอนท่ามกลางกำลังเสริมของตำรวจมากมายที่เดินทางมาที่นี่ระหว่างที่เขากำลังล้างมือกันเหลือไปเห็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกแต่พอหลับตาลงสักพักหญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเดินออกมาก็เจอกับหญิงคนหนึ่งเข้ามาทักทายเกิดเป็นคุณแม่ของจอร์ดีเพื่อนสาวของไรลี่ที่โรงเรียน ซึ่งเธอกับพาโจดีมาคอนเสิร์ตเหมือนกันและรู้เรื่องที่ไรลีย์โดนลูกสาวของเธอแบนจะคิดว่าลูกสาวกําลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้กลับมาดีกันกแสแดงความเห็นไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มากซึ่งเธอก็คุ้นใจแล้วฝากให้บอกไรลีย์ว่าเพื่อนทุกคนยังอยากเจอเธออยู่แล้วเขาก็ตัดบทขอตัวกลับไปหาลูกกําลังเสริมของตารวจมาถึงและเรียงแถวปิดล้อมที่นี่ไว้ทั้งหมดมีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อดรโจเซฟีนแกรน ลงมาจากรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายที่นั่นเขาเดินกลับมาหาลูกสาวและบอกว่าโจดี้กับแม่ก็มาที่นี่เหมือนกันนั่นทำให้เธอพยายามมองหาแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกไม่ต้องไปสนใจผมมองไปเห็นตำรวจนำตัวชายคนหนึ่งออกมาค่อยๆหันมาข้างหลังก็เห็นแนวของตำรวจยืนสังเกตการอยอยโดยรอบระหว่างที่พักแปรก,ก็ออกมาซื้อของฝากจะอยากได้เสื้อที่เหลือตัวสุดท้ายแต่เด็กสาวอีกคนมาต่อแถวรอก็ พ่อเลนแนะนนำว่าควรให้เธอคนนั้นสตาฟที่ชื่อเจมี่รู้สึกว่าเขาเป็นพ่อที่ใจกว้างเลยบอกว่าเดี๋ยวสต็อกจะมาเติมในอีก10นาทีแล้วเขาจะเก็บเสื้อไว้ให้เป็นพิเศษซึ่งเขาก็โอเคก็เ,เดินแยกออกมาด้านข้างแล้วถามว่าทำไมตำรวจมากันเยอะผิดปกติแถมยังติดกล้องเพิ่มอีกด้วยเขานิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกว่ามีข่าววงในแจ้งว่าฆาตกรโหดที่ชื่อเดบูเชอร์จะมาที่นี่วกเขาเลยวางกับดักในนี้เพื่อจะจับมา ทางออกทุกทางจะถูกปิดทุกคนในงานจะถูกตรวจสอบก่อนกล่าวยกเว้นทางออกหลังเวทีซึ่งเฉพาะคนสําคัญเท่านั้นที่จะออกทางนั้นได้พอฟังแล้วก็ขำว่าต้องทําขนาดนั้นเพื่อคนคนเดียวเลยหรือเนี่ยเจมี่ก็คิดเหมือนกันและขอตัวไปทํางานต่อ ผมพาเธอออกมาแล้วบอกว่าอยากกินเค้กร้านหนึ่งมากที่อยู่ชั้นล่างโดยที่เดินตามสตาฟคนหนึ่งไปด้วยแล้วหยุดเดินแกล้งทําเป็นจําไม่ได้ว่าร้านอยู่ที่ไหนเพื่อมองดูสตาฟแตะบัตรเข้าไปในโซนของพนักงานทาให้เขาเห็นว่ามีตํารวจคอยตรวจสอบอยู่ในนั้นเขาเลยอ้างว่าขอเดินกลับไปดูร้านที่โซนข้างนอกหน่อยพอกลับออกมาก็เห็นตํารวจยืนปิดทางเข้าออกทั้งหมดถืออยากให้เขากลับเข้าไปข้างในเพราะโชเริ่มขึ้นแล้วเขาแกล้งทําเป็นจําได้ว่าร้านเค้ก เคยอยู่ที่นี่มองไปเห็นหญิงคนหนึ่งยืนเซเพราะอาจจะดื่มแอลกอฮอล์เยอะโดยที่เพื่อนของเธอเด็ดเดินออกมาเพื่อน,นาแก้วไปทิ้งให้กดเ,เดินมาดูทางออกแล้วเข้าไปผลักหญิงคนนั้นจนล้มตกบันไดสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่นั่นเป็นอย่างมากก็าพาเธอลงมาแล้วบอกว่าอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกสักหน่อยเธอฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะออกไปทําไมเขาหยุดยืนดูทางออกที่ตรึงกําลังอย่างหนาแน่นเลยปเปลี่ยนอารมณ์บอกให้กลับไปที่เวทีกันดี

ทั้งคู่กลับเข้ามาข้างในโชวยังคงสนุกและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกึกก้อ,กองเธอบอกว่าเพลงถัดไปจะมีเพื่อนที่ชื่อปาร์เกอร์เวนมาฟีเจอริ่งด้วยพอทุกคนตะโกนเรียกชื่อปาร์เกอร์ทางเดินตรงกลางก็เปิดออกเป็นสแตนที่ยกตัวขึ้นพร้อมกับปาร์เกอร์เวนแล้วเขาก็เริ่มร้องเพลงถัดไปร่วมกันผมมองลงไปที่ช่องนั้นหันมามองโชวพักหนึ่งแล้วหันมาถามลูกสาวว่าข้างล่างหน้าตื่นเต้นดี อยากลองปีนลงไปดูว่ามีอะไรซึ่งเธอก็ไม่เห็นด้วยและคิดว่าพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยเพราะนั่นมันไม่ใช่ที่ที่ใครจะลงไปก็ได้เธอเริ่มรู้สึกว่าเขาดูแปลกมากซึ่งเขาก็อ้างว่าตื่นเต้นแทนเธอเท่านั้นเขาหันมาดูโชว์สักรัทก็เห็นช่องข้างล่างปิดลงแล้วหรือบอกว่าจะออกไปเอาเสื้อทีเชิ์ตมาให้เขาเดินออกมาข้างนอกแล้วกลับมาเจอกับแจมี่ซึ่งเขาต้องไปเอาของที่สต็อกข้างล่างก่อนคูเปอร์เลยขอไปด้วยซึ่งเขาก เ,เขานำบัตรมาสแกนที่ประตูและเดินคุยกันจนเข้ามาข้างในทำให้เราได้รู้ว่าคูเปอร์นั้นทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงระหว่างที่เจมี่กำลังยกของเขาอาศัยจังหวะนั้นขโมยกีการ์ดออกไปพร้อมกับถามว่าตำรวจเจอตัวคนร้ายหรือยังเจมี่บอกว่ายังซึ่งเขานั้นกลับหลงไหลในตัวของฆาตรกรคนนี้มากเขาเปิดรูปที่เพื่อนไปเจอร่างของเหยื่อโดยบังเอิญก่อนตำรวจและบอกว่าหมอนี่มันบ้าไปแล้วเขาฟังไป ยิ้มไปเจมี่บอกว่าสตาฟในงานถูกเทรนมาอย่างดีและมีโค้ดลับเผื่อเวลาเจอตำรวจถามเพื่อแสดงตัวว่าบริสุทธิ์เขาเลยอยากรู้ว่าโค้ดนั้นคืออะไรแต่ถ้าไม่สะดวกใจก็ไม่ต้องบอกกันก็ได้เขาคิดว่าคูเปอร์เป็นถึงพนักงานดับเพลิงก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันนี่แหละแล้วเขาก็กระซิบโค้ดให้ฟังว่าคือแฮมิลตันพร้อมกับทําท่าให้เงียบไว้ยื่นคัตเตอร์ให้เขาและหยิบเสื้อให้เขานิ่งไปพักหนึ่งแล้วยื่นคัตเตอร์คืนพร้อมกับพูดติดตล ว่าระวังอย่าให้โดนตัดละ่ะพอเสร็จแล้วก็เดินกลับออกไปด้วยกันเขาแยกตัวออกมาคนเดียวแล้วนําการ์ดเปิดประตูแรกไม่ได้เลยเดินไปเปิดประตูใกล้กันอีกบานรีบแอบเข้าไปในห้องมองไปร,บรอบๆจนเห็นทางออกฉุกเฉินแต่พอเดินเข้ามาก็เห็นตํารวจหลายนายกําลังประชุมกันอยู่หัวหน้าของตํารวจบอกว่าฆาตรกรคนนี้เป็นบุคคลอันตรายแล้วโชว์รูปของเหยื่อซึ่งเป็นอาจารย์ดีเด่นในโรงเรียนก็เ,เป็นคนอนาคตไกลมีครอบครัวที่อบอุ่นและลู ลูกสองขวบเขาเสร็จได้ที่คนดีๆแบบนี้ต้องมาจบชีวิตลงพระคนชั่วหน้าที่ของเราคือต้องพยายามแยกตัวของมันออกมาจากพลเมืองพร้อมกับมีรางวัลพิเศษให้กับคนที่จับตัวมันมาได้เขาได้ยินเสียงเปิดประตูเป็นตำรวจสองนายที่เข้ามาสมทบหรือติดการที่เสื้อเหมือนเป็นสตาฟในงานและขอทางเพื่อดูความเรียบร้อยของเบรกให้กับเจ้าหน้าที่พอมาถึงกันเหลือไปเห็นรูปถ่ายของเหยื่อที่เขาเคยจัดการมีตำรวจนายหนึ เข้ามาชมกาแฟ ى, เขาทักทายนิดหน่อยแล้วเดินกลับออกมาแอบคว้าวิทยุของตำรวจมาพกไว้แล้วเปิดประตูออกไปข้างนอกระหว่างที่เดินอยู่ก็เจอกับแม่ของโจดี้อีกครั้งเธอต้องการให้เด็กๆมาเคลียร์กันจะได้จบจบกับเข้าใจแต่ขอไว้คุยกันคราวหน้าดีกว่าพอจะเดินหนีก็โดนเธอคว้าแขนเอาไว้แล้วพูดขู่เสียงดังว่าอย่ายั่วโมโ oh หจนต้องให้ชั้นเผยด้านมืดออกมาจะดีกว่า ฟังแล้วก็ขำและพยายามใจเย็นว่าวันนี้เป็นวันของพวกเด็กๆเ,เลยไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้มาทำลายความสุขนั้นแต่เธอก็ยังไม่จบและคิดว่าเขากำลังดูถูกกันแต่จูจก,ก็เกิดความวุ่นวายไม่ไกลเลยรีบไปทางนั้นปกเขามองดูดีๆก็พบว่าเป็นชายคนหนึ่งที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมกับมีรถกอล์ฟนำเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งเข้าไปที่นั่นทันทีเขาสังเกตเห็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งสั่งการกับเจ้าหน้าที่ให้นำตัวชายคนนี้ออกไป และหันมาเห็นใบหน้าของเธอชัดๆซึ่งเธอคนนี้ก็คือดร์แกรนท์นั่นเองเขากลับมาหาลูกสาวหยิบผูฟังวิทยุของตำรวจขึ้นมาสวมแล้วได้ยินเสียงของดร์แกรนท์แจ้งว่าชายที่เพิ่งจับตัวได้ยังไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการเขาแค่เห็นตำรวจมากมายที่นี่เลยรู้สึกตกใจเป้าหมายที่เรากำลังตามตัวอยู่มันเป็นคนที่เยือกเย็นละมันต้องพยายามหาทางออกไปจากที่นี่อย่างแน่นอนมีสายของตำรวจแจ้งว่าพบ ผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมขอมองไปทั้งนั้นก็เห็นตำรวจ4นายกำลังควบคุมตัวชายคนหนึ่งวิทยุแจ้งว่าได้รับข้อมูลระบุลักษณะผู้ต้องสงสัยไว้มากมายเชน่นเป็นชายผมสีน้ำตาลแดงชายชาวแอฟริกันรูปร่างสูงสองคนชายผิวขาวอายุ60กว่าเขาฟังแล้วก็ขำเพราะนั่นไม่ตรงกับเขาเลยสักนิดแต่พอได้ยินข้อมูลสุดท้ายที่บอกว่เป็นชายอายุ30กว่ามีรอยสักร,รูปกระต่ายหรือสัตว์อื่นที่แขนขวาก็ริ่ ตกใจเพราะสิ่งที่พูดมานั้นถูกต้องมองไปเห็นถุงใส่ของของคนอื่นที่วางอยู่ใต้เก้าอี้หรือย่อตัวไปขโมยริสแบนมาปิดรอยสักนั้นไว้เปิดรูปแผนผังของที่นี่มาตรวจดูซึ่งโชยังคงดำเนินต่อไปเขาหันมาโกหกลูกสาวว่าลืมเครดิตการ์ดไว้ที่บูธขายเสือ้อนั่นทำให้เธอไม่พอใจที่เขามีเรื่องให้ออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเขาเลยสัญญาว่าหลังจากนี้จะไม่ออกไปไหนแล้วเธอรู้สึกว่าเขานั้นดูลำบากใจซึ่งเขาก็บ อกก็ไม่ใช่เลยเขาดีใจมากที่เห็นลูกมีความสุขแล้วบอกเผื่อไว้ก่อนว่าถ้าเราเกิดพลัดหลงกันก็ให้ไปเจอที่ร้านขายน้ำสม้มเธอฟังแล้วก็โอเคก็เดินกลับออกมาและได้ยินตำรวจบอกว่าตั้งเต็นท์ข้างนอกเสร็จแล้วเดินมาเห็นกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งดรแกรน t ์พูดในสายเธอเชื่อว่าเป้าหมายต้องรู้ตัวแล้วว่ามันหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้ ต้องสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช่นโทรแจ้งตำรวจว่ามีระเบิดหรือไม่ก็กดสัญญาณเตือนภัยเหตุไฟไหม้นั่นทาให้เขาจะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่จะกดปุ่มนั้นจะบอกเผื่อไว้เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นให้อนุญาตเฉพาะเด็กและผู้หญิงออกจากที่นี่เท่านั้นคุดเดินขึ้นมาข้างบนมองไปร,บรอบๆเห็นประตูขึ้นไปดาดฟ้าแล้วเหมือนจะคิดแผนอะไรขึ้นมาได้เข้ามาที่ร้านขายของทอดมองไปเห็นประตู เข้าไปด้านหลังเข้ามาแอบปรับความร้อนสูงสุดแล้วกลับออกมาข้างนอกพอสตาฟเดินมาเห็นก็ตกใจเพราะมีขวดน้ามันที่ไม่ได้เปิดถูกใส่อยู่ในนั้นจนระเบิดออกมาตำรวจสองนายที่เฝ้าประตูรีบวิ่งมาดูเขาอาศัยจังหวะนี้หยิบผ้ากันเปื้อนมาสวมและเดินก็ไปข้างในเปิดขึ้นมาบนดาดฟ้าก็พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าเขามาทําอะไรที่นี่เขาอ้างว่าอยากออกมาสูดอากาศนิดหน่อยเพราะเกิดเหตุในครัวที่ร้านจนเพื่อนร่วมงาน บาบบจวิทยุแจ้งเหตุในครัวเหมือนที่เขาบอกตำรวจหญิงที่อยู่ข้างหลังถามถึงโค้ดลาบซึ่งเขาก็บอกได้อย่างถูกต้องว่าแฮมนตันและบอกว่าจะกลับไปทํางานแล้วแต่ตำรวจก็ขอดูบัตรประจําตัวสําหรับสตาฟของงานนี้เขาิ่งไปพักหนึ่งแล้วพบว่าในผ้ากันเปื้อนนี้มีกระเป๋าสตางค์ของสตาฟอ,อยู่พอดีเลยหยิบบัตรมาแสดงให้ดูจนเจ้าหน้าที่ยอมเชื่อและเก็บมันลงเหมือนเดิมเขาหันมาถามว่าได้ยินเสียงหญิงคนหนึ่งสั่งการอยู่ตลอดเวลา และอยากรู้ว่าเธอคือใครตำรวจบอกว่าเธอคือโปรไฟล์เลอร์ซึ่งเป็นชื่อที่เอาไ้เรียกบุคคลที่มีหน้าที่วิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของอาชญากรเพื่อช่วยในการสืบสวนคดีต่างๆและเธอก็เป็นคนนำแผนการนี้พวกเขาได้ยินแบบนั้นก็สบายใจขึ้นและเดินกลับไปเจ้าหน้าที่เข้ามาดูหญิงเคราะห์รายที่บาดเจ็บในระหว่างที่เขายืนมองเธอคนนั้นก็เห็นเป็นภาพของหญิงชราคนเดิมจ้องมาทางนี้ก เดินกลับมาเจอกับลูกเธอไม่พอใจที่เขามัวทำอะไรอยู่เขาโชว์ให้ดูว่าเจอเครดิตการ์ดแล้วเธอเลยคิดว่าจะกลับบ้านกันดีไหมเพราะเขาดูแปลกเขาเลยเล่าเรื่องที่เจอแม่ของโจดี้ให้ฟังซึ่งเธอก็บ,บอกเหมือนกันว่าได้เพื่อนใหม่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆก,กันด้วยแล้วเขาก็ชวนเธอกลับไปที่เวทีเขากลับมายืนนิ่งอยู่ที่นั่นจ้องมองไปที่เลดี้แรเวนจนไครลี่ต้องเรียกเขาหลายครั้งถึงจะได้สติแล้วบอกว่ามีการสุ่มเด็กสาวผู้โชคดีที่เรีย เรียกว่า dreamer girl คนคนนั้นจะได้ขึ้นไปร่วมโชว์พร้อมกับเข้าไปที่หลังเวทีได้อีกด้วยนั่นทำให้เขาฟังแล้วก็สนใจขึ้นมา โชเริ่มขึ้นอีกครั้งเขาหันมาเห็นลูกสาวกำลังสนุกกับเพื่อนใหม่เลยแอบปลีกตัวออกมาและเข้าไปทักทายสตาฟคนหนึ่งคุยไปคุยมาก็รู้ว่าเขาเป็นลุงของเลดี้แรเวนนั่นเองเขาฟังแล้วก็ตกใจมากเลยชี้ให้ดูว่าเขามากับลูกสาวและอ้างว่าเธอเป็นลูคีเมียคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเธอรู้สึกว่าตัวเองโดนสาปเจอแต่เรื่องเลวร้ายแต่ด้วยศิลปินคนนี้เลยทําให้เธอมีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งนั่นทาให้สตาฟอยากรู้ว่าที่นั่งของ เขาอยู่ที่ไหนกลับมาที่ชอเขาหันไปเห็นตำรวจเริ่มไล่เช็คคนถี่ขิ้มมีมือมาจับที่ไหล่จนเขาตกใจก็พบว่าเป็นสตาฟคนนั้นนั่นเองเขาขอโทษที่มารบก,กวนและถามชื่อของไรลีย์พร้อมกับแสดงความยินดีที่เธอถูกเลือกเป็นรีเมอร์เกิร์ลของโชนี้นั่นทำให้เธอถึงกับช็อกจนทำอะไรไม่ถูกทั้งคู่เดินมากับสตาฟท่ามกลางเจ้าหน้าที่ติดอาวุธที่เพิ่มจำนวนขึ้นเขนนำบัตรมาให้สวมแล้วบอกกับตำรวจว่าทั้งคู่มาด้วยกัน ซึ่งตำรวจก็อยากดึงเขาไปตรวจสอบก่อนสตาฟลึกเข้าไปกระซิบเรื่องราวของไรลี่ที่เป็นโรคลูคีเมียตำรวจมองไปยังทั้งคู่แล้วพยักหน้าให้ผ่านเข้ามาได้ทั้งสองคนเดินผ่านเจ้าหน้าที่มากมายจนมาถึงที่เวทีซึ่งมองเห็นศิลปินได้ชัดมากจากจุดนี้มีผู้ชมบางส่วนที่มีอาการป่วยถูกนำตัวมาปฐมพยาบาลแมเนเจอร์ของงานเข้ามาทักทายและนัดแนะว่าเธอต้องทำยังไงตอนที่ถูกเชิญออกไปนั่นทำให้เธอตื ตื่นเต้นมากก็เข้ามาสวมกอดให้กำลังใจมองไปเห็นดรแกรนที่ยืนอยู่โดยที่เธอกำลังดูสถานการณ์ต่างๆอย่างตั้งใจไรลี Riley, ยังคงมีอาการตื่นเต้นเธอบอกกับผู้ชมว่าได้ชื่อ d รมเมอร์เกิแล้วคือไรลีย์พร้อมกับตะโกนเรียกเธอให้ออกมาไรลียเข้าไปสวมกอดและเริ่มเต้นไปด้วยกันโดยที่จอดีและแม่ถึงกับอึ้งที่เห็นเธอเป็นผู้ถูกเลือกเธอโมโหจนเอาน้ำสาดใส่หน้าแม่และบอกว่าไม่ต้องมาปลอบไรลีย์ เต้นและร้องตามได้อย่างเป็นธรรมชาติเธอหันมายิ้มให้พ่อที่ยืนดูอยู่เขาหันมาเห็นดร์แกรนท์ที่เข้ามาใกล้ขึ้นมองดูลูกสาวที่กําลังมีความสุขแล้วยืนดูด้วยความดีใจที่นั่นหันไปเห็นสตาฟพาคนป่วยเข้ามาเพิ่มขึ้นและได้ยินดร์แกรนช์วิทยุบ,บอกทุกคนว่าถ้าเห็นคนนอกก็ไปที่หลังเวทีก็ให้บอกเธอด้วยไรยลีย์จบโชว์ของดรีเมอร์เกลทั้งคู่เข้ามาสวมกอดสตาฟขอเข้าไปดูห้องด้านหลังเธอกำลังจะล้มแต่ เขาก็รีบมารับไว้ได้ทันและถามว่าจะให้อุ้มเธอไปที่ไหนสตาฟเลยให้เขาเข้าไปที่หลังเวทีซึ่งด็อกเตอร์ก็สังเกตเห็นไรลี่วิ่งตามเข้ามาเขาช่วยปฐมพยาบาลเด็กสาวคนนั้นเบื้องตอน้นทีมพยาบาลบอกกับแมเนเจอร์ว่าชายคนนี้รู้เรื่องการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดีซึ่งเธอก็ขอบคุณเขาเดินมาบอกให้ทั้งคู่สามารถดูโชว์สุดท้ายจากที่นี่ได้เลยทั้งคู่เห็นศิลปินเข้ามาพักแบรกมีสตาฟคนหนึ่งเดินสะดุดบันไดลม้ม แต่เธอก็รีบเข้ามาถามทายสตาฟคนนั้นเป็นอย่างดีแล้วหยิบยาพ่นสําหรับคนเป็นหอบหืดขึ้นมาซึ่งเขาก็สังเกตเห็นศิลปินอีกคนที่ชื่อซิงเกอร์เดินเข้ามา กลับเข้าโชว์สุดท้ายซิงเกอร์ออกมาฟีเจอริงก็ไทมกับแมเนเจอร์ว่าถ้าจบโชว์นี้แล้วขอออกไปเอารถทางประตูหลังได้ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาพอจบโชว์ทั้งคู่ก็กลับมายืนอยู่โซนหลังเวทีมองเห็นตำรวจมากมา,กมายเดินมาทางนี้และเข้าไปในห้องมอนิเตอร์ไม่ไกลเธอชี้ให้เขาดูซิงเกอร์ที่ทักทายแรแบน์แล้วเดินมาทักทายกับไรลี่แถมยังส่งยิ้มหวานให้กับเขาอีกด้วยเขาหยิบหูฟังของวิทยุขึ้นมาสวว ดอรแกรนด์ Grant, บอกให้ตำรวจทุกนายเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะกันผู้ชมที่เป็นชายทุกคนเอาไว้ให้ออกไปทีละคนภายใน20นาทีนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งได้คุยกับฆาตรกรอย่างแน่นอนแมเนเจอร์เข้ามาขอบคุณและนำทางไปที่ประตูหลังถือบอกว่าตำรวจคงถามอะไรนิดหน่อยก่อนจะเปิดทางให้เขาเดินกลับมาคิดว่าจะเอาอยัางไงดีโดยที่ไรลียังตื่นเต้นกับของมากมายที่แมเนเจอร์นำมาให้เขอมองไปเห็นแฟร์แน เดินเข้าไปหาดรแกรนท์แล้วอยากรู้ว่ายังจับตัวฆาตรกรไม่ได้อีกหรอซึ่งดรก็บอกว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาแต่เขาก็คงไม่มีทางออกทางอื่นอีกแล้วมีคนมาร่วมคอนเสิร์ตทั้งหมด2642คนเป็นผู้ชายประมาณ3,000คนซึ่งมันต้องเป็นหนึ่งใน3,000คนนี่แหละก็เครียดมากไม่รู้จะทำยังไงแฟรแวนเดินออกมาทักทายและชมว่าแวนที่เธอใส่นั้นสวยดีเธอบอกว่ามันเป็นของวินเทจที่พ่อเอามาให้เก่า มากระเซฟว่าเธอคงได้ยินเรื่องอาการป่วยของไรลี่แล้วและอยากขอคุยกับเธอส่วนตัวแค่หนึ่งนาทีจะได้ไหมเธอเลยบอกกับไรลี่ว่าขอไปคุยกับพ่อของเธอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแล้วบอกสตาฟบอกคุยกับชายคนนี้ครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับกันเลยก็ขอบคุณเธอที่ทําให้ลูกสาวมีความสุขมากหลังจากนั้นก็พูดถึงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ทําให้คนเสียชีวิตได้ทําให้เธอไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเขาบอกว่าตัวเองคือชายที่ทุกคนก ลังตามหาตัวอยู่ตอนนี้พร้อมกับหยิบมือถือกล้องวงจรปิดให้ดูนั่นทำให้เธอตกใจมากขาชีให้ดูกล่องเล็กๆที่จะปล่อยกา๊าซออกมาถ้าเขาถูกจับและชายคนนี้จะเสียชีวิตลงใน5นาทีอย่างแน่นอนซึ่งเธอจะจับเขาตอนนี้เลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนใจช่วยเขาดีว่าจะพาเขากับลูกนั่งรถรีมูซีนของเธอไปด้วยและขู่ว่าถ้าคิดตกติกพยายามส่งสัญญ,ญาณอะไรก็ตามเขาจะจัดการชายที่ชื่อสเปนเซอร์คนนี้ ทีหมอนนั่นพึ่งอายุ22ปีเรียนดีอยู่คณะการ,กรเกษตรยั่งยืนและยังมีอนาคตที่ยาวไกลอีกมากนั่นทําให้เธอเครียดมากว่าจะทํายังไงดีเจ้าหน้าที่ทยอยให้ผู้เข้างานที่เป็นผู้ชายออกมาสัมภาษณ์เรียงคนทั้งคู่เดินตามแรเวนมาที่ทางเดินสถานการณ์ข้างนอกวุ่นวายมากแต่ก็ยังดําเนินไปได้ด้วยดีเจ้าหน้าที่บอกว่า3คนนี้สามารถผ่านไปได้ตํารวจตั้งเต็นท์หลายจุดทั้ง3คนเข้ามาในรถแล้วขับออกไปจากงาน ด็อรแกรน์ยืนดูเหตุการณ์อยู่ข้างนอกรถลิมูซีนขับขึ้นมาแล้วผ่านด่านของตำรวจทุกชั้นจนออกมาข้างนอกไดีสำเร็จเขาบอกให้เธอส่งเขาแถวนี้ก็ได้เธอเรียกชื่อไรลียและถามว่าเธอแวะไปที่บ้านตอนนี้ได้ไหมนั่นทำให้เธอช็อกมากที่ศิลปินจะไปที่บ้านถึงมองไปที่เขาเขาหยิบมือถือออกมาให้ดูว่าอย่าเล่นตุกติกเด็ดขาดพร้อมกับไรลียที่โทรบอกแม่ว่าจะมีศิลปินไปที่บ้านซึ่งแม่ก็โอเครถขับมาตาม ตามเส้นทางจนมาถึงบ้านในที่สุดภรรยาของเขาที่ชื่อเรเชลกับลูกชายคนเล็กชื่อโลแกนออกมาทักทายเธอดีใจมากและเข้ามาสวมกอดเธอบอกเจเรมยให้รออยู่ที่นี่แล้วเข้ามาทักทายกับแม่โดยที่โลแกนบอกว่าเคยเห็นเธอบนทีวีด้วยแม่เลยชวนเธอเข้าไปข้างในก่อนทุกคนเข้ามาในบ้านเด็กๆอยากชวนเธอไปดูที่ห้องและรีบขึ้นไปเก็บของกันก่อนเขาเดินเข้ามาขู่ว่าเธอเธอบอกเรื่องของเขาต่อหน้าคนในครอบ ครัวหรือส่งข้อความบอกตำรวจเขาจะจัดการสเปนเซอร์ทันทีซึ่งเธอก็รับปากแม่ทำขนมมากมายมาให้เพราะตั้งใจจะฉลองให้ไรลี่อยู่แล้วที่เธอทำคะแนนสอบได้ดีเธอทักว่าสร้อยคอของแม่นั้นสวยมากแม่เลยบอกว่าคูเปอร์เป็นคนให้มา ก็ชอบมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านมาตลอดแต่สนใจเรื่องการจัดคอนเสิร์ตมากเพราะเธอนั้นเป็นครูสอนศิลปะก,การแสดงอยู่แรบบนบอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้แปลกอยู่เหมือนกันและถามแม่ว่าเคยได้ยินคตาตกรที่ชื่อเดอะบูชเชอร์ไหมแม่ฟังแล้วก็เหมือนจะรู้จักแต่ก็คุยไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะไม่อยากให้ลูกได้ยินเธอบอกว่ามันน่าจะไปทําอะไรพลาดมาเพราะสองสัปดาห์ก่อนทาง FBI ได้เข้ามาพบเธอและรู้ว่ามันจะเดินทาง มาที่คอนเพราะเจอใบเสร็จการซื้อตั๋วคอนเสิร์ตในเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นของมันเธอไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาทําไมเพราะแฟนๆส่วนใหญ่ของเธอเป็นเด็กสาววัยรุ่นแม่อยากรู้ว่าจับตัวคนร้ายได้ไหมซึ่งเธอก็ส่หัวว่าไม่ได้แต่ตํารวจเดาว่าเป็นชายคนขาวอายุ30-40ปีมีตําแหน่งงานเป็นหลักแหล่งมีนิสัยย้ำคิดย้ำทำและน่าจะขับรถสีเข้มนั่นทำให้เขาฟังแล้วก็ประทับใจมาก ชายคนนี้น่าจะมีบาดแผลในอดีตกับครอบครัวโดยเฉพาะกับแม่เพราะแม่น่าจะสัมผัสได้ว่าเขานั่นไม่ปกติแล้วจูจ่ๆเขาก็ลุกขึ้นพูดอย่างสุภาพว่าเธอคงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วและขอไปส่งเธอที่รอดเธอนิ่งไปพักหนึ่งและซื้อเวลาโดยการขอเล่นเปนโนให้ฟังสักเพลงนั้นทาให้ทุกคนตกใจมากเขาเตรียมมือถือเอาไวร้ระหว่างที่เธอมานั่งเธอเรียกรายลี่ให้มานั่งด้วยกันเขามาสวมกอดและแอบหยิบมือถือของรายลี่มาเก็บไว้ เขายกมือถือขึ้นมาทั้งคู่เริ่มเล่นและร้องได้อย่างไพเราะทามกลางคูเปอร์ที่ยืนดูทั้งคู่พอเล่นจบเธอก็ชวนถ่ายเซลฟี่แต่ไรลีย์หามือถือไม่เจอเธอเลยดึงมือถือจากเขาแล้วบอกว่าใช้มือถือของพ่อเธอก่อนก็แล้วกันหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเขาก็ขอมือถือคืนทันทีเธอลุกขึ้นแล้วขอเข้าห้องน้ําเขายังเดินตามมาขอมือถือคืนเธอรีบเข้าไปข้างในแล้วล็อกประตูทันทีเขาพยายามทุบประตูจะพัน เข้ามาเธอกดดูแอปกล้องวงจรปิดที่เขาได้เปิดทิ้งไว้และตะโกนเรียกผ่านกล้องจนชายที่โดนจับได้ยินสถานการณ์ข้างนอกวุ่นวายมากเพราะเขาพยายามจะเข้ามาให้ได้และไล่ลูกทั้งสองคนขึ้นไปบนห้องเธอพยายามถามว่าเขาอยู่ที่ไหนและพอจะจําอะไรได้ไหมกดจํารูปปั้นสิงโตที่มีรอยแตกได้และบ้านที่มีประตูสีน้ําเงินแค่นั้นเธอตัดสินใจหยิบมือถือและไลฟ์บอกผู้ชมว่ามีชายชื่อสเปนเซ ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินนี่ไม่ใช่การอํากันเล่นมันเป็นเรื่องจริงใครก็ได้ที่อยู่แถวฟิลาเดลเฟียหรือนิวเจอร์ซีแล้วเคยเห็นรูปปั้นสิงโตที่มีรอยแตกใกล้กับบ้านที่มีประตูสีน้ําเงินมีเด็กสาวคนหนึ่งบอกว่าบ้านของลุงใกล้กับจุดนั้น Raven. แรเวนเลยบอกให้เธอรีบไปช่วยชายคนนั้นตอนนี้เลยแล้วพิมพ์บอกเจเรมายว่าให้โทรแจ้งตำรวจฮูเปอร์ทุบประตูตะโกนเสียงดังพอเธอนามือถือมาดูอีกทีมันก็ถก ปลกล็อกไปแล้วเธอตะโกนบอกแรเแชลว,ว่าสามีของคุณคือเดอะบูเชอร์มีเสียงทำลายข้าวของอยู่ข้างนอกพร้อมกับเสียงขึ้นบันไดไปข้างบนเขากลับลงมาไขกุญแจมาสเตอร์คีย์จนเปิดเข้ามาได้สแเร็จแล้วขอโทรศัพท์คืนรวมถึงมือถือของเธอและไรลีย์ด้วยเธอไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมยืนให้เขารีบกดเข้าไปดูในแอปเราหันให้ดูว่าสเปนเซอร์ได้หนีออกไปแล้วและประทับใจมากว่าเธอทำได้ยังไงซึ่งเธอก็ไม่ได้ตอบคำถา สามนั้นเขาเรยบอกให้เธอออกไปด้วยกันโดยที่มือของเขาจะแตะตัวเธอไว้ตลอดเวลาเปิดช่องเก็บของที่กำแพงแล้วหยิบกระเป๋าใบหนึ่งออกมาบอกว่ารถคันนี้เป็นของแรเชลและทีมของดร์แกรนด์เดาถูกว่ารถของเขาต้องเป็นสีเข้มเขาสั่งให้เธอเข้าไปนั่งและปิดประตูลงเข้ามาในรถแล้วบังคับให้ใช้เคเบิลทายมัดแขนซะเธอเตือนว่ายังไงเขาก็หนีไม่รอดอยู่แล้วหรืออยากให้เขากลับตัวกลับใจสตอนนี้จะได้ไม่โดน เขาหันมาบอกว่าทั้งชีวิตก็โดนลงโทษมาตลอดอยู่แล้วและตั้งใจจะจัดการเหยือ่อคนนี้ก่อนจะจบชีวิตตัวเองลงจะได้จบเรื่องราวของปีศาจท,ที่ทุกคนพูดถึงสักทีคือบอกว่าปีศาจท,ที่เขาคิดมันไม่มีอยู่จริงเขาหันมาบอกว่ามีแน่อย่างน้อยกับแม่ของเขาคนหนึ่งละพอพูดเสร็จก็เปิดโรองรอแต่กลับเจอแรเชลและลูกที่นั่นเขาแปลกใจมากเพราะขังทุกคนไว้ในห้องของไรลี่แล้วเลยรู้ว่าต้องปีนต้นไม้ที่อยู่ ใกล้หน้าต่างออกมาไายลี่ไม่กาใจว่าพ่อจะทําอะไรโดยที่แร์แชลก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยเขานั่งสตันอยู่ที่นั่นแรแวนค่อยๆเปิดประตูออกแล้วลงมาหาทุกคนพร้อมกับบอกว่า3คนนี้จะนั่งรถไปกับเธอคูเปอร์พูดกับครอบครัวถึงชีวิตประจําวันที่ต้องเจออย่างเป็นปกติพอพูดเสร็จก็กดปิดประตูมีรถตํารวจมาถึงพร้อมกับหน่วยสว่าตามด้วยกําลังเสริมอีกมากมายดรแกรน์ Grant. มาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังปิดล้อมที่นั่นทันทีกดเดินเข้ามาในบ้านกวาดเศษกระจกมาทิ้งที่ทางขยะเดินไปล้างมือแล้วเข้ามาหยิบของในห้องเก็บของออกเพื่อนบ้านออกมากันมากมายด็อเตอร์บอกให้พาคนในครอบครัวออกไปจากที่นี่โดยที่แรแวนแยกมานั่งรถของตัวเองตำรวจบอกว่ามองไม่เห็นจากที่นี่และคิดว่าเขาน่าจะอยู่บริเวณหลังบ้านเลยตัดสินใจพังเข้าไปข้างในทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาขอขับแทนเจเรมา แล้วรถของแรแวนก็เดินทางออกไปตำรวจแจ้งกับด็อกเตอร์ว่ามีช่องลับเป็นอุโมงค์ที่ออกไปยังสวนของเพื่อนบ้านนั่นทําให้ด็อกเตอร์รู้ทันทีว่ามันหนีออกไปได้แล้วรถของแรแวนขับมาจอดตำรวจลงมาจากรถพบเปิดประตูก็พุ่งเข้ามาเอากุญแจมือคล้องทันทีเป็นคูเปอร์นั่นเองที่ปลอมเป็นตำรวจเขากลับไปนั่งที่คนขับและจะพาเธอไปยังสถานที่หนึ่งไกลออกไป10นาทีนั่นทาให้เธอหวาดกลัวกับเรื่องที่กําลังจะเกิดคือ ก็ข,ขับรถมาตามเส้นทางและเล่าให้ฟังตอนเห็นเธอพักเบรกหลังเวทีว่าความรู้สึกของเขาได้ถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งในตอนนั้นและจับความรู้สึกของตัวเองได้วเวลาเห็นชีวิตของใครที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบก็อยากจะจัดการคนคนนั้นให้เป็นชิ้นๆซะผู้คนแถวนั้นเห็นรถลิมูก็หยิบมือถือขึ้นมาเธอพยายามเอื้อมมือไปที่ปุ่มแล้วกดรถกระจกลงได้ในที่สุดจนมีคนเห็นว่าเฮ้ยนี่คือเลดี้เรเวนตัวจ เธอตะโกนขอให้ช่วยเขรีบอดปิดกระจกทันทีผู้คนเดินมาล้อมรถเพราะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขากดแตรให้คนถอยออกไปแต่ก็ไม่ได้ผลเธอพยายามดึงแขนให้ทุกคนเห็นว่าโดนล็อกกุญแจมืออยู่ผมมองไปเห็นเสื้อที่อยู่ในรถแล้วเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้เธอพยายามดึงจนราวเหล็กในรถหลุดออกแล้วเปิดปร,ระตูลงมาได้ในที่โสดผู้คนต่างตกใจเข้ามารุมถ่ายเธอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาถึงแล้วพุ่งเข้ามาที่รถ ถทันทีถือปลอดภัยอยู่ถ้ำกลางแฟนแฟนด็อกเตอร์ลงมาจากรถตำรวจบอกให้ทุกคนถอยออกไปและยิงยางให้แตกทันทีตำรวจประกาศว่าจะไม่เข้าไปใกล้กว่านี้พร้อมกับสั่งให้ลงมาทันทีก็เงียบไม่มีเสียงตอบกลับและยิงเข้าไปจนกระจกแตกโดยที่เขาได้แอบลงมาจากรถและยืนดูเหตุการณ์ทุกอย่างพอตำรวจเข้าไปดูก็พบว่าเขาได้หนีไปแล้วโดยที่เขาก็รีบเดินออกมาจากที่นั่นสลับมาที่รูปปั้นสิงโตและบ้าน บานประตูสีน้ำเงินเรเวนลงมาจากรถ,ถเดินเข้ามาเจอเด็กสาวที่เป็นคนช่วยเหลือเลยเข้ามาสวมกอดเดินมาเจอกับสเปนเซอร์และดีใจมากที่เขานั้นรอดชีวิตมาได้เขาเลยชี้ให้ดูบ้านที่คูเปอร์จับเขามาขังเอาไว้ตำรวจเข้ามาในบ้านของเขาเรเชลถามว่าคุณได้ศึกษาพฤติกรรมของเขามาโดยตลอดด็อกเตอร์เลยอธิบายให้ฟังว่าอัตลักษณ์นี้สะท้อนความหวาดกลัวของคนคนนั้นมันเป็นเรื่องจริงที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไร แถมยังมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและไม่เคยแสดงอาการที่ผิดแปลกอะไรให้เราเห็นเลยแต่เขาก็ยังไม่ใช่คนปกติโดยที่ครอบครัวก็คงสังเกตเห็นสิ่งนี้ก่อนเป็นคนแรกและหลังจากนั้นก็คงไม่มีใครเคยเห็นตัวตนของเขาอีกเลยตอนนี้ลูกอยู่กับน้องสาวของคุณซึ่งยังไม่สายที่จะรับข้อเสนอเราสามารถพาคุณย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามต้องการเธอขอบคุณแต่ก็ไม่อยากย้ายไปที่ไหนดต็ตรฟังแล้วก็เข้าใจ แล้วบอกว่าจะมีรถสายตรวจอยู่ข้างนอกตลอด24ชั่วโมงประพูดเสร็จก็ขอตัวออกไปปล่อยให้เธอมองดูรูปครอบครัวอยู่ที่นั่นเธอเปิดแล็ปท็อปดูวิดีโอกล้องวงจรปิดในจังหวะที่คูเปอร์ลักพาตัวสเปนเซอร์นำการน้ำร้อนมาต้มแต่จูจูก็มีเสียงของเขาทักทายขึ้นจนทำให้เธอตกใจเขาเห็นเธอชอบทำแบบนั้นเป็นประจำพฤติกรรมที่นำมือมาเท้าที่สะโพกเหมือนให้มันแบกรับทุกอย่างเอาไว้และรู้สึกขำที่อยู่ ู่ด้วยกันมาันนานขนาดนี้และคิดว่าเธอคงสัมผัสอะไรได้แน่ถึงแม้ว่าเธอจะยังไม่แน่ใจก็ตามเธอยังแอบคิดว่าพวกเขาคงเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเขายอมรับว่าไม่ได้จัดการเรื่องทุกอย่างให้ออกมาดีได้ทั้งหมดแต่มั่นใจเรื่องการแยกด้านมืดของตัวเองออกมาว่าทําได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่พวกเขานึกย้อนดูดีๆก็คิดว่าคอนเสิร์ตนั้นไม่ใช่กับดักแต่หน้าจะเป็นที่บ้านนี่แหละเธอยังปฏิเสธว่าไม่ได้จับตาดูเขาเลยแต่เขาก็คิดว่าเธอ เธออาจจะเริ่มสงสัยที่เขากลับบ้านเดิกรวมถึงเครื่องประดับต่างๆที่เขาเอามาให้เลยอาจจะเริ่มคิดว่าเขานอกใจเธอหรือเปล่าเธอนิ่งไปพักหนึ่งและยอมรับว่าเป็นแบบนั้นเขาเลยอยากรู้ว่าเธอจับผิดสังเกตอะไรได้บ้างเธอบอกว่าได้กลิ่นน้ำยาทำความสะอาดบนเสือ้อมันไม่ใช่กลิ่นที่พนักงานดับเพลิงใช้กันแต่เป็นกลิ่นแบบเดียวกับที่โรงพยาบาลใช้เธอเห็นเขาโกหกที่ไม่ยอมไปงานเลี้ยงของเพื่อนบ้านซึ่งพวกเขาอุตส่าห์มาเซอร์ไพรส์เรา ที่รแต่คุณกับโกหกโดยอ้างเรื่องต่างๆได้อย่างแนบเนียนนั่นทำให้เธอเริ่มรู้สึกขนลุกและหวาดกลัวขึ้นมาว่าสามีของฉันไปฝึกเรื่องพวกนี้มาจากไหนเขาลุกขึ้นและรู้ว่าเธอเคยตามเขาไปที่เซฟเพาส์ในบรูสเตอร์ซึ่งนั่นไม่ใช่สถานที่ที่ใช้ลงมือกับเหยือ่อแต่เป็นสถานที่ที่เอาไว้นั่งวางแผนเงียบๆคนเดียวเขาไม่รู้ว่าเธอทําอะไรหลังจากนั้นและคิดว่าเธอคงกลับมาที่บ้านแต่เธอบอกว่าได้แอบก็ไปข้างใน มันมีแค่โต๊ะตัวหนึ่งกับเก้าอี้จนทําให้เธอเริ่มจินตนาการถึงความน่ากลัวที่น่าจะเป็นไปได้และนึกขึ้นได้ว่าเขาเคยเอาใบเสร็จของตัวคอนเสิร์ตให้ดูเธอเลยแอบเอามันวางไว้ที่นั่นแล้วแจ้งตํารวจโดยใช้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญบอกกับตํารวจว่าเบาะแสนี้อาจจะเป็นเดอะบูเชอร์เธอพูดตรงๆว่าในตอนนั้นยังหวังว่าเขาจะไม่ใช่เขารู้ทันเหมือนกันเพราะเห็นตํารวจแวะมาคุยกับเพื่อนบ้านตอนที่กลับมาหรือไม่ได้ไป ที่นั่นอีกเลยหลังจากนั้นเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวว่าเขาไม่ปกติแล้วซึ่งเขาก็รู้และจริงๆเราควรจัดก,การเรื่องนี้กันเองได้ด้วยซ้ำเขาเตรียมมีดขึ้นมา เธออยากให้เขาทานพายที่เอาไว้ฉลองกับไรลี่ด้วยกันก่อนแล้วหลังจากนั้นจะทําอะไรเธอก็เชิญได้เลยทั้งคู่นั่งลงที่โต๊ะเธอเริ่มทานไปมือสั่นไปเขารู้สึกโกรธเธอมากในตอนนี้มันแปลกมากที่พอลูกรู้ความจริงแล้วเขากลับสงบขึ้นอย่างประหลาดความโกรธที่เกิดขึ้นนี้มันไม่มีด้านมืดมาปะปนแต่เป็นเพราะเขาจะไม่ได้เจอกับลูกอีกแล้วและโทษว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเธอแล้วมัน จะจบลงเร็วๆนี้ล่ะเพราะเขาคิดจะจบชีวิตตัวเองเหมือนกันเขาลุกขึ้นหยิบมีดรีบถอยหนีออกมาแต่จู่ๆก็มีเสียงของยิงชาราพูดว่ารู้สึกตกใจที่เขามีอารมณ์โกรธขึ้นมาได้ผมมองไปที่ประตูก็พบกับร่างคุณแม่ของเขายืนอยู่ผเ,เคยคิดว่าอาการโกรธหรือโมโหเหล่านั้นเป็นการแกล้งทําแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถือบอกว่าภายในตัวเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดไปทั้งหมดเพราะยังไงเขาก็ยังเป็นลูกชายของเธอตลอดไป และดีแล้วที่เขาคิดจะจบเรื่องทุกอย่างซะเขาค่อยๆเดินเข้ามา อยากเห็นหน้าของเขาจะชัดก่อนที่เรื่องทุกอย่างจะจบลงเขาเดินมาใกล้ขึ้นแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นแล้วตอนนี้แต่จูจ่ๆก็เป็นตำรวจสองนายที่ยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่เขายังไม่ล้มแล้วพุ่งก็มาชาร์จตำรวจช็อตซ้ำก็ไปอีกทีแต่เขาก็สบัดจนหลุดออกมาได้จะเข้ามาทำร้ายแต่กระโดนด็อกเตอร์ยิงเข้ามาก่อนและยิงซ้ำ้าไปสองทางจนล้มลงเดินเข้ามาหาเรเชลพร้อมกับบอกว่าเด็กๆกำลังเดินทางมาที่นี่ตำรวจควบคุ ุมตัวเขาออกมาตามด้วด็อกเตอร์กับแรชเชลเขาหยุดเดินและก้มลงไปปรับจัก,กรยานของลูกที่ล้มอยู่รถตำรวจอีกคันมาถึงเป็นไรลีย์กับโลแกนที่มาเธอวิ่งมาหาเขาโดยที่ด็อกเตอร์ตะโกนให้ปล่อยเด็กเข้ามาได้ทั้งคู่สวมกอดกันแม่เรียกให้เธอมาทางนี้แล้วตำรวจก็น,นำตัวเขาขึ้นไปแล้วปิดประตูท้ายรถทั้งสามคนเข้ามาในบ้านแล้วรถทุกคันก็เริ่มออกเดินทางฉายให้เห็นจัก,กรยานที่เขาได้จับตั้งแล้ เขาดึงซี่ล้อของจักรยานมาซ่อนไว้แล้วนำมันมาไขจนกุญแจมือหลุดออกมาได้พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าสลับเป็นภาพท้ายเครดิตที่เจมี่นั่งดูข่าวตำรวจจับตัวเดอะบุชเชอร์ได้แล้วซึ่งพอเขารู้ว่าเป็นคูเปอร์ที่เจอกันในคอนเสิร์ตก็ตกใจมากแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปเรื่องราวในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์กระแสะหลักเรื่องหนึ่งในปี2024ได้คะ แนนออกมาในระดับกลางแต่ในทาง IMDb ถือว่าบวกอยู่พอสมควรเป็นผลงานกำกับของ M. อ็มไนท์ชามารานผู้กำกับหนังสยองขวัญหักบุมที่เรารู้จักกันดีโดยที่เรื่องนี้นอกจากเขาจะเป็นผู้กำกับแล้วยังแสดงเป็นสตาฟซึ่งเป็นลุงของเลดี้แฟร์แวในงานคอนเสิร์ตอีกด้วยแสดงนำโดยจอชฮาร์ดเน t ตนักแสดงชื่อดังที่ผ่านผลงานภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องเช่น The Faculty ปี1998 s n s i t y ปี2005และ คอ p e เ h ็นไหเมอร์ปี2023สําำหรับผมแล้วการแสดงของเขาในเรื่องนี้หลายฉากทำออกมาได้ดีแต่บางฉากดูเหมือนจะล้นไปหน่อยหรือทาให้ดูแล้วรู้สึกขัดใจอยู่นิดนึงหรืออาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของฆาตรกรเลยทําให้ต้องแสดงออกมาแบบนั้นก็เป็นได้ตามด้วยนักแสดงบ้าประสบการณ์อย่างอลิสันเพลที่แสดงเป็นแฟรเชลซึ่งเธอแสดงออกมาได้ดีมากทั้งสีหน้าแววตาความหวาดกลัวที่ทําออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติจริงๆซึ่งตอนที่ผมนั่ง ดูก็รู้สึกคุ้นหน้าของเธอว่าเคยเห็นในเรื่องไหนมาก่อนและเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงคิดเหมือนกันเพราะเธอเคยแสดงเป็นคิมพายใน s c อ t t p i ิว r i m ม s t u e World ปี2007 1พอผมรู้ว่าเป็นเธอก็ตกใจมากเพราะในเรื่องนั้นเธอรับบทเป็นมือกลองสาววงร็อกที่พูดน้อยต่อยหนักสุดอินดี้และเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องนั้นเลยก็ว่าได้พอมาเห็นเธอในลุคของแม่บ้านใจดีเลยตกใจพอสมควรเลยนับว่าเธอนั้นเป็นนักแสดงที่ ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้เลยคือซลรีกาชามาลานที่แสดงเป็นเลดี้เรเวนเธอเป็นลูกสาวคนโตของผู้กำกับเอ็มไนท์ชามาลานปัจจุบันเธออายุ28ปีทำงานเป็นศิลปิน R&B และนักแต่งเพลงเธอออกซิงเกิลแรกในปี2020ชื่อ Mr. Incredible มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณค่าของตัวเองและแบกรับความคาดหวังจากผู้คนรอบข้างแถมยังออกบทเพลงถึง14เพลงสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่ง สามารถรับฟังบนยูทู e ได้ทั้งหมดแต่ถ้าจะเรียกว่าเดินตามรอยคุณพ่อจริงๆก็คงจะเป็นลูกสาวคนที่ของของเอ็มไนชามารานที่ชื่ออิชาน่าไนชามารานปัจจุบันเธออายุเพียง25ปีและได้กำกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกคือ The w a t c h e r s ปี2024ที่สร้างจากนวนิยาย The w a t c h e r s ในปี2021ของนักเขียน AM c h i n ชที่ผมได้เคยทำสปอยไว้แล้วใน EP 108ภาพยนตร์เป็นเรื่องราวชีวิตของคูเปอรชายที่เติบโตขึ้น มาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าชีวิตคนไปแล้วถึง12รายภาพยนต์ไม่ได้พูดถึงภูมิหลังของเขามากนะักแต่จากข้อมูลที่ได้มารวมถึงสิ่งที่ดร์แกรนช์วิเคราะห์เอาไว้ทาให้เราพอจะเดาได้ว่าเขาคงมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ค่อยโอเคนะักแม่ของเขาน่าจะสร้างบาดแผลในอดีตมามากอยู่พอสมควรสิ่งนี้คงอาจจะทาให้เขาเริ่มมีด้านมืดในใจที่รอวันระเบิดออกมาดัมแม่ก็เป็นคนแรกที่เห็นปีศาจในตัวของเขาอย่างที่ดรอกเร หรือยิ่งลงโทษเขามากขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นกลับเติมเชื้อไฟด้านมืดในตัวเขาขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับภรรยาและลูกก็ไม่เคยคิดร้ายหรือแสดงอาการอะไรเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและรักทุกคนในบ้านเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่สามารถสะกดตัวตนอีกคนไว้ได้ตลอดเลยต้องออกไปวางแผนที่เซฟเฮาเพื่อไล่ล่าเหยื่อโดยเหยื่อที่เขาจัดการจากที่เราได้ข้อมูลจากภาพยนตร์ก็มักจะเป็นคนที่มีครอบครัวที่อบอุ หรือไม่ก็คนที่ดูเพียบพร้อมมีอนาคตที่ดีรออยู่อย่างเช่นเคสที่ตำรวจพูดถึงอาจารย์ดีเด่นคนหนึ่งในโรงเรียนเขามีครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูกสองขวบแต่ชีวิตก็ต้องมาจบลงเพราะโดนคูเปอร์จัดก,การและสเปนเซอร์ที่เขาก็รู้ว่าชายคนนี้ศึกษาอยู่คณะเกษตรเพื่อความยั่งยืนนั่นแปลว่าเขาต้องศึกษาประวัติของเหยื่อมาประมาณหนึ่งก่อนจะก่อเหตุและในฉากที่เขาเห็นแรเวนพักเบรกหลังเวทีเขาบอกว่าจังหวะนั้นความต้อง การภายในมันระเบิดออกมาอีกครั้งเพราะรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่เพียบพร้อมแถมยังใจดีมีน้ำใจกับสตาฟและอยากจะทำลายชีวิตของคนแบบเธอซะหลังจากที่เขาจัดก,การกับเหยื่อก็มักจะขโมยของมีค่าต่างๆมาเก็บไว้เช่นเครื่องประดับโดยที่เราจะเห็นแหวนวินเทจที่ไรลี่ใส่ซึ่งดูขัดกับวัยรวมถึงสร้อยคอของแรชเชลด้วยซึ่งดูน่ากวนลุกมากเขาคิดว่าเก็บร่องรอยตัวตนได้อย่างแนบเนียนจนครอบครัวจับไม่ได้มาตลอดแต่ไม่ใช่ เพราะแเรเชลเริ่มเห็นบางอย่างที่ผิดปกติเขากลับบ้านดึกโดยไม่มีสาเหตุพร้อมกับนําสิ่งของต่างๆมาให้บ่อยครั้งเคยโกโหกเพื่อนบ้านต่อหน้าเธออย่างแนบเนียนรวมถึงมีกลิ่นสารเคมีเหมือนในโรงพยาบาลติดเสื้อกลับมาที่บ้านเธอเลยสกดรอยตามจนเจอเข้ากับเซฟเฮาที่เขาใช้วางแผนและแอบ,บเข้าไปวางใบเสร็จคอนเสิร์ตของเลดี้แฟร์แวนพร้อมกับแจ้งตำรวจโดยใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะบ่ะชายคนนี้อาจจะเป็นเดอะบูเทอร์พอถึงวันที่เขา เราต้องพาลูกสาวมาคอนเสิร์ตและทําให้เกิดปฏิบัติการล้อมจับตัวเขาที่นี่ซึ่งภาพยนต์ก็เปิดตัวให้เรารู้ตั้งแต่นาทีที่1บว่าคูเปอร์นี่แหละที่เป็นฆาตรกรซึ่งสําหรับผมแล้วระหว่างที่นั่งดูก็มีความรู้สึกไม่แม็กซ์เซนส์อยู่หลายฉากเช่นฉากที่คูเปอร์เดินไปผลักหญิงคนหนึ่งจนตกบันไดเจ้าหน้าที่น่าจะเปิดกล้องวงจรปิดย้อนหลังดูด้วยซ้ําว่าเธอตกลงมาเองหรือมีคนผลักเธอลงมาแต่นี่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ซึ่งสาเหตุที่เขาทําแบบนั้นเพราะตอนแรกคิดว่ามีแค่ตํารวจชุดนั้นที่ปิดทางออกอยู่เลยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจให้ตํารวจมาช่วยแต่กลับพบว่ามีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งรออยู่ข้างนอกเลยทําให้แผนนี้ไม่ได้ผลฉากที่สตาฟยอมพาเขาลงไปที่ห้องเก็บของแถมยังบอกโค้ดลับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างง่ายดายเพียงเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเจมี่ก็เป็นคนแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะเขานั้น กลับชื่นชอบฆาตรกรเดอะบูชเชอร์เป็นพิเศษฉากที่คูเปอร์เข้ามาเจอตำรวจกลุ่มใหญ่ในห้องของสตาฟตามหลักต้องมีการถามโค้รลับและขอดูบัตรเจ้าหน้าที่แล้วแต่เขากลับเดินฝ่าเข้าไปและออกมาได้อย่างง่ายดายแถมยังหยิบวิทยุออกมาอีกด้วยและเรื่องแม่ของจอดีที่ไม่จําเป็นต้องใส่มาก็ได้แต่ก็มีเรื่องน่าสนุกอยู่เหมือนกันที่เธอหาว่าเขาดูถูกเธอที่พยายามเดินหนีแถมยังขู่ว่าเธอมีด้านเมื่อยอยู่ด้วยโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าชาย ที่คุยอยู่เป็นหนึ่งฆาตรกรตัวอันตรายแต่เขาก็ยังใจเย็นยอมคุยดีและแยกย้ายกันไปฉากที่คูเปอร์เดินเข้ามาหลังร้านอาหารได้อย่างง่ายดายมันเป็นไปได้ยากที่พนักงานคนอื่นจะไม่เห็นเขาเลยแถมยังมือไวเอาขวดน้ำมันใส่ลงในหม้อทอดได้อีกด้วยเขาหลอกสตาฟเรื่องลูกสาวว่าป่วยหนักจนได้รับเลือกเป็นเรีเมอร์เกิลตั้งใจจะออกทางด้านหลังแต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากตำรวจอยู่ดีเลยหลอกใช้แรเวนให้พาเขาออกไปเธอซื้อเวลาโดยการแวะมาที่บา ชิงมือถือและเข้าไปในห้องน้ําทําการไลฟ์จนช่วยสเปนเซอร์ออกมาได้ในฉากที่เปิดโรงรถออกมาแล้วเจอกับครอบครัวผมคิดว่าเขาคงสตันจนไม่รู้จะทํำยังไงเลยพูดผิดพูดถูกและยอมปล่อยให้แฟรแวนหนีไปได้ทําร้ายตํารวจคนหนึ่งร้อมกับสวมรอยเข้ามาเป็นคนขับรถซึ่งน่าเสียดายที่ฉากนี้ไม่ยอมฉายให้เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันเลยดูเหมือนเขารอดจากเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายเกินไปหน่อย แฟรแวนใช้ไหวพริปจนออกมาจากรถลิมูซีนแต่คูเปอร์ก็อาศัยจังหวะชุลมูลหาเสื้อในรถมาสวมทับจนหนีออกมาได้เช่นกันก็ปรากฏตัวที่บ้านอีกครั้งอย่างไม่น่าเชื่อท,ทั้งที่ด็อกเตอร์บอกกับแรเชลด้วยตัวเองว่ามีหน่วยลาดตระเวนสองคันสแตนบายอยู่ตลอดเวลาแต่ฉากสุดท้ายที่ผมคิดว่าดีมากคือการที่เขามองเห็นแม่กําลังพูดคุยกับเขาอยู่ซึ่งจริงๆแล้วคือด็อกเตอร์แกรนนั่นเองทําให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เขาจินตนาการถึงแม่ เขาจะตัดผู้คนรอบข้างออกไปหมดคล้ายเหมือนมีอะไรมาบาังตาซึ่งน่าจะมาจากภาวะทางจิตท,ที่ทําให้เขาไม่ได้โฟกัสกับสิ่งอื่นเวลานึกถึงเหมือนตอนที่เขากลับมาดูสตารที่โดนน้ามันลวกผขอมองเห็นแต่เพียงแม่ที่ยืนอยู่กับคนเจ็บเท่านั้นโดยที่มองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยเหมือนครั้งนี้ดรแกรนท์ Grant, ที่เป็นโปรไฟล์ร์คงรู้ดีว่าปมในใจของเขาคืออะไรเธอเลยแกล้งพูดให้เขาคิดว่าเธอเป็นแม่และข้อมูลที่ภาพยนตร์ได้บอกเราก็คือที่ ผ่านมาเหมือนเขาไม่เคยโกรธใครเลยในชีวิตและคิดว่าอาการโกรธที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือเขาแกล้งทําให้เหมือนว่าโกรธอยู่หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่เพราะเขาบอกกับแเรแชลว,ว่าครั้งนี้เขารู้สึกโกรธแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสาเหตุก็คือเขารู้ว่าจะไม่ได้อยู่กับเธอและลูกอีกต่อไปเลยตัดสินใจจะจัดการเธอและจบชีวิตตัวเองซะซึ่งด็อกเตอร์ก็พูดยอมรับว่าอย่างไงเขาก็เป็นลูกของแม่และคิดถูกแล้วที่เขาตั้งใจจะจบเรื่องทุกอย่าง ศาตรตัวนั้นจะได้หยุดลงเสียทีในฉากนี้ผมยอมรับว่าจอชฮาร์ดเน็ตตันแสดงได้ดีมากจริงๆและสุดท้ายเขาก็โดนจับได้ในที่สุดแต่ยังใช้ทริคแอบ,บดึงซี่ล้อของจักรยานมาเก็บไว้ซึ่งตามหลักแล้วก็น่าจะทําได้ยากมากๆเพราะมีตำรวจล้อมอยู่เต็มไปหมดไรลี่เข้ามาสวมกอดเพราะยังไงคนคนนี้ก็คือพ่อแต่สุดท้ายเขาก็เอาเหล็กออกมาไขกุญแจจนหลุดออกมาได้และภาพยนตร์ก็จบลงแบบนั้นโดยให้เราไปคิดกันต่อครับถ้าถา ามว่าคูเปอร์รักครอบครัวไหมผมคิดว่าเขารักครอบครัวและลูกอย่างมากไม่อย่างนั้นคงไม่ใช้ชีวิตมาได้จนถึงขนาดนี้แต่ด้านมืดในตัวเขาจากอดีตท,ที่เกิดจากปมในวัยเด็กก็ลบเลือนได้ยากจนทำให้เขาก่ออาชญากรรมมากมายและต้องรับผิดตามกฎหมายเป็นภาพยนตร์ที่อาจจะดูไม่แม็กซ์เซนส์อยู่บ้างแต่ถ้าดูแบบไม่คิดอะไรมากก็ถือเป็นภาพยนตร์ที่สนุกลุน้นและให้ความบันเทิงได้ดีเลยครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอีกสุภาพได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลก,ปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านจากใจที่มารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ